ชาวบ้านแห่ดูรังผึ้งหลวงทำรังใกล้บ้านหนุ่มพะเยาส่องเลขเด็ดลุ้นโชคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะคะที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะมีฝูงผึ้งหลวงเข้ามาอาศัยอยู่ทำการยึดต้นมะม่วงงาช้างที่อยู่ใกล้บ้านนะคะทำรังอาศัยอยู่มา2เดือนแล้วนะคะจนรังขนาดใหญ่ยาวประมาณ1เมตรนะคะติดอยู่กับช่องระหว่างลำต้นมะม่วงนะคะที่แตกกิ่งออกมา2กิ่งนะคะยึดสร้างรังเลยนะคะซึ่งผึ้งหลวงนี่ไปทำรังที่บ้านนายบุรเชษฐ์พรมขัดแก้วนะคะอายุ37ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่88/2หมู่8นะคะตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะหนุ่มรายนี้เขาบอกว่าหลังจากฝูงผึ้งหลวงเข้ามาขออาศัยอยู่ภายในบริเวณบ้านบรรดาฝูงผึ้งหลวงไม่ได้ทำร้ายเจ้าของบ้านเลยนะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขก็ไม่ได้ทำร้ายแต่อย่างใดนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะจนเป็นที่แปลกใจของชาวบ้านและในละแวกเดียวกันนะคะจนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทราบข่าวพากันมาขอชมนะคะพร้อมกับนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคนะคะนายบุรเชษฐ์กล่าวว่าฝูงผึ้งหลวงได้พากันมาทำรังตรงกลางของลำต้นมะม่วงงาช้างที่เจ้าของบ้านปลูกไว้ประมาณ3ปีที่แล้วนะคะอยู่ข้างบ้านนะคะลำต้นสูงจากพื้นประมาณ5เมตรนะคะโดยฝูงผึ้งเข้ามาทำรังได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะโดยอาศัยอยู่กับต้นมะม่วงไม่ได้หนีไปไหนเลยนะคะและก็เป็นที่น่าแปลกคือฝูงผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ได้2เดือนแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายใครเลยนะคะซึ่งหนุ่มรายนี้นะคะเชื่อว่าฝูงผึ้งหลวงนะคะจะดลบันดาลปกป้องคุ้มครองให้โชคให้ลาภกับเจ้าของบ้านนะคะตามความเชื่อของคนโบราณนะคะซึ่งเขากล่าวไว้ว่าบ้านใดหรืออาคารใดหรือสถานที่ใดหากมีฝูงผึ้งหลวงเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ด้วยจะทำให้สถานที่นั้นเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและมีโชคลาภนะคะหลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปนะคะมีชาวบ้านแล้วก็รวมทั้งพระสงฆ์นะคะที่ทราบข่าวต่างพากันมาขอดูขอชมนะคะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักที่ฝูงผึ้งหลวงซึ่งเป็นผึ้งหลวงจริงๆนะคะที่มีตัวโตขนาดเท่านิ้วก้อยเลยนะคะได้เข้ามาทำรังบริเวณบ้านคนและไม่ทำร้ายผู้คนนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะคะเมื่อมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะคะชาวบ้านที่มาขอชมฝูงผึ้งหลวงก็เลยนำเลขที่บ้านของเจ้าของบ้านรายนี้นะคะคือ 88/2 นะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นที่แปลกนะคะว่าผึ้งหลวงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะคะที่จะมาทำรังอยู่ที่บ้านคนนะคะสวัสดีค่ะ